ีมอะไรครับเราอยู่ตรงกลางนะครับเป็นพัฒนาคนครับผมเพศครับครับผมคนเหมือนกันขอโทษผู้บังคับครับผมถ้ามีเหตุการณ์เลยครับไฟไหม้ก็ต้องมาตั้งแต่ก็เจ้าที่เจ้าที่ประจำบันรายงานนะครับว่าประมาณเที่ยง40มีฟ้าผ่ารุนแรงมา1ครั้งหลังจากนั้นประมาณตี10นาทีก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมีญาติคนไข้มาแจ้งว่าเห็นควันไฟเห็นควันไม่มีไฟนะเห็นควันออกมาจากทางเดินที่ทางกายภาพนะก็เลยออกไปดูว่าเห็นควันหนาเพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลก็เลยแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้ทราบว่าอาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนก็ออกมาช่วยกันได้ออกมาดูก็จะมีดับเพลิงมาจากบ้านตั้มบ้านต๋อมนะครับมาช่วยกันตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นทางเดินที่แคบนะมีควันเยอะตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะต้นเหตุจากไหนแต่พอเราชุดล่วงหน้าเข้าไปแล้วป้องกันตัวเองเข้าไปดูแล้วก็ปรากฏว่าอยู่ในห้องกายภาพบำบัดนะครับซึ่งเกิดเนื่องจากตัวเบเกอร์ของแอร์นะตัวเบเกอร์ของแอร์ซึ่งเป็นแอร์เก่าเนี่ยไหม้ตรงอาจจะถูกไฟช็อตตรงจุดนั้นนะครับก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเกิดจากตรงฟ้าผ่าเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดช็อตและเกิดควันไฟแต่เนื่องจากว่าเป็นที่อับและควันก็เลยสะสมอยู่สักพักหนึ่งก็เลยดูจะเยอะนะครับตอนก่อนเที่ยงคืนแต่ไม่ได้ไหม้ใช่ไหมฮะไม่ไหม้ครับตอนเข้าไปดินรถตะเกียงนอกก่อนนี่เราเดินเข้าไปดูข้างในยังแอร์ตัวนั้นแอร์ตัวนั้นไม่ได้ใช้เลยนะเพราะมันเสียนานแล้วไม่ได้ใช้เลยไม่ได้เลยเจ๊น่ะไปดมเลยนะไม่แอร์เขาสิเขาเสียนะไม่ลงมาหาผู้สถานนั้นฉันรักเจ้าThank you.
ร้านของมากขึ้นต่อไปขายร้านของขายคือล้มจากจันทร์ปฏิวัติเฮ้ยคือล้มมาไปที่หัวไปเกิดไปอยู่ญี่ปุ่นนะมือขวาครับไปเดินก่อนหน้านี้ผมว่าก่อนหน้านี้ผมว่าเที่ยง40นาทีฟ้าขาวแล้วนั้นครึ่งชั่วโมงก็มีคนบอกว่าให้ฟังตรงนี้ฟังไม่เยอะเกินกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงเที่ยง40มีเที่ยง40มีควันไอ้มีฟ้าผ่ารุนแรงแล้วก็ประมาณตีหนึ่ง10นาทีเนี่ยมีคนมาแจ้งประจำมาแล้วหลังจากนั้นก็ไปแจ้งเจ้าที่ก็อยู่ตรงนี้ตอนแรกเข้ามาตรงนี้ไม่ได้ควันมากก็พยายามจะต้องกระจกนี่ทุบเลยทุบระบายควันตอนแรกเข้าไม่ได้เลยการเคมีครับอนุเทศการเคมีครับเขาต้องใช้สารเคมีก็การเคมีผมเลยนะใช่ไหมที่ฉีดไปครับเคมีด้วยครับน้ำด้วยครับเคมีที่เราฉีดไปแล้วนะถังสีอะไรสีแดงสีแดงสีเขียวสีแดงเอาตัวที่ชื่อล่ะสีเขียวสีเข้ามาหมดแล้วครับ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 เราไปตากแดดแล้วไปนะครับอย่างใกล้จะไปแจ้งประจำครับแล้วมาได้รับแจ้งจากญาติเพราะว่าญาติคือดูหันล้อตรงหน้าล้อหลังแล้วแม่มันพูดออกมาหลังเลยครับเยอะมากก็ไม่จำมาหลังโอกาสมาหลังแต่เดี๋ยวตอนนี้แต่ว่าไม่เคยใช่ฟ้าผ่าไปใช่ไม่แม่เคยทีนี้ก็มันลามไปที่หัวในสถานะทางการเงินเราเป็นงานมีความเป็นตัว